จากที่เคยคิดว่าการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวการได้มีโอกาสไปตัดผมให้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นอัมพาตขยับขยื่นไม่ได้นอนอยู่แต่บนเตียงแล้วได้รับน้ำขนมและคำขอบคุณกลับมาซึ่งเป็นความทรงจำที่อบอุ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วที่ทำให้กอฟฟี่รุชวีพัฒน์จิรวัฒน์มงคลช่างตัดผมวัย37ปีนอกจากจะเปลี่ยนความคิดเรื่องทำความดีแล้วยังเปลี่ยนชีวิตของเขาจากชีวิตช่างตัดผมธรรมดาให้เป็นชีวิตช่างตัดผมจิตอาสาที่ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีออกไปช่วยเหลือคนแก่คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งหลายคนลืมนึกถึงตรงนั้นเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นเราคิดขึ้นมาเลยว่าอ๋อนี่เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาทำประโยชน์เพื่อสังคมอะไรแบบนี้เพราะว่าคิดอยู่เสมอว่าตัวเราเองเนี่ยยากจนและในขณะนั้นเราตัวก๊อฟเองเนี่ยคิดว่าการทำดีหรือการทำบุญเนี่ยมันต้องใช้เงินล้วนๆเลยไม่เคยคิดว่าความรู้ความสามารถหรือทักษะหรือวิชาชีพที่เรามีเนี่ยมันสามารถนำมาช่วยสังคมได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยกอฟฟี่เป็นช่างตัดผมธรรมดาที่ฝีไม้ฝีมือไม่ธรรมดาเคยผ่านเวทีการประกวดระดับประเทศมาแล้วมีลูกค้าเป็นคนดังมีชื่อเสียงหลายคนปัจจุบันเขาเป็นช่างตัดผมประจำอยู่ที่ร้านในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กอฟฟี่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครรวมไปถึงรอยสักตามตัวที่แม้ภายนอกจะดูแปลกและน่ากลัวแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะมาตัดสินเนื้อแท้ของคนเพราะสิ่งที่กอฟฟี่ได้ทำนั้นตรงข้ามกับสิ่งที่คนทั่วไปเห็นหลังเวลางานและในวันหยุดกอฟฟี่จะเจียดเวลาพักผ่อนจัดตารางตระเวนลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆตามที่มีคนขอความช่วยเหลือเข้ามาไม่ว่าจะชุมชนใกล้ๆหรือต่างจังหวัดไกลๆโดยไม่เคยย่อท้อแม้บางครั้งอัตลักษณ์อันโดดเด่นจะทำให้เขาต้องพบเจออุปสรรคบ้างก็ตามสวัสดีครับอุปสรรคจริงๆเลยเนี่ยขอขึ้นทำไงอ่ะสวัสดีครับคุณลุงเดี๋ยววันนี้จะตัดผมให้คุณลุงกับคุณป้าด้วยด้วยความเป็นคนอัธยาศัยดีช่างพูดช่างคุยอีกทั้งประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กของเขาที่ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากทำให้เขาอกเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เหมือนกับเขาได้อยู่อีกโลกหนึ่งครับที่เป็นโลกส่วนตัวของเขาที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาเขามากนักเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ไม่รู้แล้วก็สภาพแวดล้อมอาจจะไม่น่าดูอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาเหมือนกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องแสดงออกกับเขาเหมือนกับคนครอบครัวเดียวกันโดยที่ไม่มีท่าทีรังเกียจหรือว่าขยะแขยงตัวเขาเลยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจก็ทำให้เขามีความรู้สึกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีค่าความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกคนยายสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาตัดผมด้วยดังนั้นทุกครั้งที่ตระเวนไปตัดผมเขาก็จะทำด้วยความประณีตดูแลใส่ใจไม่ต่างอะไรจากลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านเรียบร้อยแล้วสวยเปล่าโอเคไหมครับคุณยายชอบไหมครับสวยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนอกจากการตัดผมกอฟฟี่ยังทำงานจิตอาสาแต่งหน้าศพโดยมีรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้ที่ตกอยู่ในห้วงความทุกข์เพราะความสูญเสียเป็นสิ่งตอบแทนที่มีทั้งคุณค่าและความหมายเป็นคนที่จิตใจดีงามมากคือเขามีกำลังที่จะช่วยอะไรได้คือเขาช่วยทุกอย่างไม่ว่าเขาจะไปเจอใครที่อยู่ข้างถนนซึ่งรู้จักหรือไม่รู้จักอะไรเงี้ยเขาสามารถช่วยได้มีคนแบบเนี้ยเยอะๆครับเขาบอกว่าดูคนมันไม่ได้ดูกันที่รูปร่างหน้าตามันต้องดูกันหลายๆอย่างถ้าดูการกระทำเขาเราจะได้รู้ว่าจิตใจเขาเป็นยังไงถ้าคนเราทำจากใจจริงอ่ะมันจะทำได้นานสิ่งต่างๆเหล่านี้
ทำให้กอฟฟี่กลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านทุกคนมองว่าเขาคือนางฟ้าเป็นนางฟ้าที่ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามเป็นนางฟ้าที่ไม่ได้มีคาถาวิเศษแต่กอฟฟี่คือนางฟ้าซาลอนที่มีกรรไกรและแบตเตอรี่กับหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจที่พร้อมจะเนรมิตรอยยิ้มและความสุขสวัสดีครับขอแค่กอฟได้ทำบุญไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจคนการเข้าไปช่วยเหลือคนไปตัดผมให้คนให้เห็นรอยยิ้มของเขาให้เขามีความสุขแล้วก็ให้เขาคิดว่าตัวเขาเองไม่ได้ไร้ค่าที่จะอยู่บนโลกใบนี้แค่นี้ตัวกอฟเองก็มีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งเล็กๆแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนทำแบบนี้เหมือนเราเยอะๆหรือแทบทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้โลกเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นครับ